السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليمرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านผู้ชมและผู้รับฟังทุกท่านรอมฎอนสอนอะไรหรือบทเรียนจากรอมฎอนนั้นมีอะไรบ้างเราได้ถอดบทเรียนมาในประเด็นต่างๆวันนี้ก็คงจะได้เพิ่มเติมอีกประเด็นหนึ่งรอมฎอนเป็นเดือนที่เราทั้งหลายนั้นจะได้ฝึกฝนเรื่องของความซอบัรอดทนและการเสียสละมีใจการุณช่วยเหลือผู้อื่นในหะดีษของท่านซัลมานอัลฟาริซีรอฎิยัลลอฮุอันที่ระบุถึงการคุตบะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตอนปลายของเดือนชะอ์บานมีถ้อยความระบุเอาไว้ว่าฮุวะชะฮรุศอบรีและรอมฎอนนั้นเป็นเดือนของความอดทนวัสซอบรุซะวาบุฮุลญันนะห์และความอดทนนั้นผลตอบแทนของมันก็คือสวงสวรรค์ว่าฮุวะชะฮรุลมุวาซาตนะเป็นเดือนของการที่จะเห็นอกเห็นใจแล้วก็แบ่งปันกันสองถ้อยความนี้นะถือได้ว่ามีความสำคัญเพราะว่าเป็นเรื่องที่ศาสนาใช้พวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติกันอยู่เป็นปกติอยู่แล้วว่าให้เกื้อกูลกันให้เห็นอกเห็นใจบุคคลอื่นให้แบ่งปันกันและศาสนาใช้ให้เราทั้งหลายนั้นมีความขันติมีความอดทนอดกลั้นแต่ดูเหมือนว่าเราทั้งหลายก็คงจะรู้นะว่าอะไรคือการแบ่งปันอะไรคือการเกื้อกูลอะไรคือการเมตตาสงสารระหว่างกันอะไรคือความขันติธรรมถ้าหากอธิบายก็คงจะอธิบายได้อย่างยิ่งยวดเป็นคุ้งเป็นแควแต่มันเป็นทฤษฎีในรอมฎอนนี่เขาเรียกเป็นเรื่องของ practicality ก็คือเรื่องของการปฏิบัติจริงและลงลึกไปในดีเทลในรายละเอียดของแต่และหมวดนะหมวดที่ว่าเรื่องมุวาซาตก็คือการเกื้อหนุนกันแบ่งปันกันมีใจอบอ้อมอารีหมวดเนี้ยมันก็จะมีรายละเอียดของมันหมวดที่ว่าในเรื่องของความซอบัรอดทนมันก็จะมีรายละเอียดของมันและเราก็จะต้องทำในแต่ละข้อนั้นด้วยกับตัวของเราเองผ่านหรือไม่ผ่านก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองความอดทนเป็นอย่างไรเนี่ยอธิบายก็อธิบายไปเถอะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้มีบททดสอบหรือการเทสเกิดขึ้นจริงๆกับตัวเราเนี่ยมันก็ยากที่จะรู้ว่าเราเนี่ยมีความอดทนจริงหรือเปล่าดังนั้นคนที่ถือศีลอดเนี่ยบางทีเขาอาจจะถูกยั่วยวนถูกรบกวนจากบุคคลที่อาจจะไม่รู้นะเขาไม่รู้ว่าเราถือศีลอดหรือว่าบุคคลที่เขามีเจตนาจงใจมีคนมาด่าทอบ้างมีอะไรบ้างรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็หาทางออกให้แก่พวกเราทั้งหลายก็ให้กล่าวกับเขาไปว่าอินนีซออิมุนแท้จริงฉันเป็นผู้ระงับซอเอ็มก็คือผู้ถือศีลอดเนี่ยเราถือศีลอดเราอดเรางดเราระงับเรายับยั้งเราละเว้นต้องเป็นอย่างนั้นเป็นการเตือนใจเราอาจจะพูดให้เขารับรู้ก็ได้หรือเตือนตัวเองก็ได้ว่าขณะนี้เราอยู่ในสภาวะของบุคคลที่กำลังระงับยับยั้งนะเราจะไม่ตอบโต้สิ่งที่เขาได้กระทำกับเรานะด้วยการด่าทอด้วยการใช้คำที่หยาบคายเราจะไม่กระทำตอบอย่างนั้นซึ่งไอ้การที่เราจะไม่กระทำตอบนี่แหละมันเป็นเรื่องของการอดทนอดกลั้นเรากักขังหัวใจของเราไม่ให้กระทำตามที่มันอยากนะมันก็จะเป็นเรื่องของมุคอลาฟะตุลฮาวาอีกเหมือนกันก็คือการขัดหรือค้านกับอารมณ์
ถ้าเราบันดาลโทสะปล่อยไปตามอารมณ์มันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวได้หรือถ้าเราเนี่ยเป็นบุคคลที่มีจิตใจตระหนี่ถี่เหนียวไม่คิดที่จะแบ่งปันคนอื่นไม่คิดถึงคนอื่นนะไอเรื่องที่เป็นหมวดเนี่ยหมวดว่าในเรื่องการเกื้อกูลกันก็ยากที่จะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราแต่เนื่องจากว่ารอมฎอนมีกุศลกิจที่สำคัญก็คือการถือศีลอดซึ่งมันจะมีผลให้เกิดภาวะของความหิวกระหายความอ่อนเพลียแน่นอนประการหนึ่งที่มันจะสอนให้คนที่ถือศีลอดได้รู้ก็คือเราหิวเรากระหายทั้งที่เรามีอาหารเต็มตู้เย็นนะอาหารอยู่ในตู้กับข้าวนี่เต็มไปหมดหรือทั้งที่เรามีสตุ้งสตังสำหรับการที่จะออกไปช้อปปิ้งไปเดินที่ตลาดนัดเพื่อที่จะไปซื้อของมาละศีลอดเรากระหิวกระหายเรายังแย่ขนาดนี้สำหาอะไรกับบรรดาบุคคลที่อัตคัดขัดสนจนยากทั้งหลายซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกับเราเวลาพูดถึงคนยากคนจนคนที่หิวโหยเนี่ยพี่น้องต้องพูดกับเพื่อนมนุษย์แล้วนะไม่ใช่ไปพูดเฉพาะคนมุสลิมอย่างเดียวคือถึงแม้เขาจะไม่ใช่มุสลิมเราก็จะต้องนึกถึงเขาเหมือนกันเพราะเขาเป็นเพื่อนมนุษย์ยิ่งถ้าเป็นเพื่อนบ้านด้วยแล้วนี่ก็สำคัญใหญ่เลยจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามเพราะในขณะที่เพื่อนบ้านนอนท้องกิ่วไส้คดนะเรียกว่าหิวโหยจนตัวงอเนี่ยแล้วเราก็หลับลงในสภาพติดทานอาหารอิ่มสบายท้องเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ใช่มุมินที่สมบูรณ์ดังนั้นบทเรียนที่ได้จากการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนก็คือเราจะได้มีจิตสงสารเมตตากรุณากับบุคคลที่เขาแย่กว่าเราคนที่เขาอัตคัดขัดสนทำไมล่ะเพราะคนเหล่านั้นเมื่อเขาตกอยู่ในสภาวะที่ไม่มีอาหารจะกินนะไม่มีเครื่องประทังชีวิตเขาไม่ใช่หิวเฉพาะ14ชั่วโมงหรือ16ชั่วโมงนับตั้งแต่แสงอรุณจริงขึ้นจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าแต่เขาจะต้องหิวต่อไปอีกไม่รู้ถึงเมื่อใดเพราะเขาไม่มีอาหารจะละศีลอดไอ้เราเนี่ยหิวมันก็จบลงแค่เมื่อได้เวลาละศีลอดอีทีนี้ก็กินกันเต็มที่เปรมปรีแต่ว่าเขาเนี่ยยังจะหาอะไรนะใส่ท้องล่ะไม่มีอาหารที่จะใส่ท้องเขาอยู่ในสภาพที่แย่กับเราเนี่ยหนักหนานักดังนั้นเราก็จะได้สงสารคนอื่นเขาแบ่งปันเขาช่วยเหลือกันนะในส่วนของซอบัตก็เช่นเดียวกันผลบุญของการมีความอดทนนั้นคือสวงสวรรค์ตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้เพราะว่าอัลลอฮ์สั่งให้นบีได้ประกาศข่าวดีวะบัชชิริศซอบิรีนบอกข่าวดีกับบรรดาผู้ที่มีความอดทนนะนั่นก็คือการที่จะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราะห์มะตซึ่งเราะห์มะตนั่นก็คือนะพระเมตตาอันหมายถึงสวงสวรรค์ทีนี้ถ้าหากว่าเราจะดูคำอธิบายอื่นๆเราจะพบว่าการซอบรอดทนนบีกล่าวไว้ในหะดีษหนึ่งบอกว่าซอบรุดียะอุนการอดทนหรือการมีขันติธรรมนั้นคือแสงสว่างนบีพูดถึง3เรื่องอัศศอลาตุนูรุนการละหมาดนั้นคือรัศมีหรือรังสีวัสสอดากตุบุรฮานุนสอดากหรือการทำทานนั้นก็คือแสงสว่างที่ล้อมรอบดวงอาทิตย์บุรฮานเนี่ยเดิมคืออย่างนั้นเหตุนั้นจึงเรียกหลักฐานที่ชัดเจนว่าบุรฮาน3วัสซอบรุดียาอุนการมีความสบัดอดทนนั้นคือดียาคือแสงสว่างซึ่งต่างจาก2อันแรกดียะนี่เป็นแสงสว่างที่มีความร้อนอยู่ในตัวเองนะแล้วก็สามารถในการที่จะทำให้แห้งทำให้สุกเกรียมได้ดังนั้นดวงอาทิตย์เนี่ยเราจึงเรียกว่าดียะอุชัมส์คือแสงแดดหรือแสงสว่างของดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีความร้อนอยู่ในตัว
ส่วนดวงจันทร์เนี่ยมันไม่มีความร้อนเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่านูรุลกอมัรนะคือรัศมีของดวงเดือนเพราะฉะนั้นเมื่อการซอบัรอดทนเป็นแสงสว่างมันเป็นเรื่องที่อธิบายได้หลากหลายคำว่าแสงสว่างที่นี้แปลว่าตัวที่มันจะเผาผลาญกิเลสทั้งหลายให้วิปลาสให้หมดไปก็ได้นะเหมือนแสงแดดที่มันทำให้บางสิ่งบางอย่างสะอาดได้เพียงแค่เอาไปตากเมื่อเราเอาผ้าไปตากแดดเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างมันแห้งหมดแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันสะอาดในลักษณะเดียวกันก็คือว่าการถือศีลอดนะซึ่งจำต้องอาศัยความสบัดอดทนเป็นหลักก็จะสามารถในการที่จะเผาผลาญสิ่งที่เป็นอารมณ์ชาวัดอารมณ์กิเลสทั้งหลายแหละเหมือนกับคำว่ารอมฎอนรอมฎอนโดยรากศัพท์นั้นมาจากคำว่าอัรรอมัดหรืออัรรอมฎอซึ่งแปลว่าชิดดะตุลฮารอรอแปลว่าร้อนจัดนักวิชาการบางท่านจึงบอกว่ามันหมายถึงความร้อนที่เป็นเรื่องของอามัลอิบาดะห์เป็นเรื่องของอีมานเป็นเรื่องของระดับสภาวะทางจิตที่มันมีรัศมีแล้วก็สามารถในการที่จะไปเผากิเลสทั้งหลายแหล่หรือข้อชุบัททั้งหลายแหล่ให้มันหมดไปดังนั้นเนี่ยสอบัตเกิดขึ้นจริงและเราได้รับการปฏิบัติจริงเฉพาะในเดือนรอมฎอนนี่แหละเพราะถ้าไปพูดนอกรอมฎอนเนี่ยก็น้อยคนและที่จะถือศีลอดซุนนะห์ในรอมฎอนเนี่ยถ้าไม่ใช่บุคคลที่ได้รับข้อยกเว้นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ถือศีลอดด้วยกันทั้งหมดเราแต่ละคนก็จะได้รู้ว่าระดับสอบัตของเราเนี่ยมันจริงไหมนะอยู่ในระดับใดที่สำคัญก็คือว่าความสอบัตอดทนเนี่ยเป็นตัวช่วยที่สำคัญสำหรับการที่บุคคลจะดำรงอยู่ได้นะเวลามีปัญหาเวลาที่เขาจะฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็จะเจอกับสภาวะที่อาจจะหมดกำลังใจหรือท้อใจดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกแก่พวกเราทั้งหลายว่าอิสตะอีนูบิสซอบริวัสศอลาห์ผู้ท่านทั้งหลายนั้นจงขอความช่วยเหลือต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยอาศัยความสอบัตและการละหมาดน่าคิดว่าเรื่องซอบัตเนี่ยนะมันเป็นเรื่องการที่จะทำให้บุคคลนั้นสามารถต่อสู้ยืนหยัดอยู่ได้เรียกว่าเป็นตัวช่วยที่หนึ่งแต่ทำไม อัลลอฮ์จึงใช้ให้เราเนี่ยอาศัยเรื่องการละหมาดเข้ามาร่วมด้วยก็เพราะว่าซอบัตนั้นบางทีมันมีลิมิตของมันมันมีขอบเขตมีขีดจำกัดของมันคนเราบางทีอาจจะเหมือนกับเส้นฟางเส้นสุดท้ายนะเกือบจะหมดความอดทนอยู่รอมรอบแต่เรื่องมันยังไม่จบอุปสรรคมันยังไม่หมดเส้นทางยังคงต้องเดินต่อไปทำอย่างไรดีมันจะมีตัวช่วยตัวที่สองนั่นก็คือการละหมาดก็คือการวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือการละหมาดนั่นแหละนะพอละหมาดนั้นเดิมก็คือการวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามาเสริมมาช่วยนะในเรื่องของความสบัดอดทนอย่าลืมว่าในรอมฎอนเรื่องละหมาดยังคงอยู่ครบทุกประการไม่ใช่ว่าพอถึงเรื่องรอมฎอนเป็นเรื่องของการบวชล้วนเรื่องละหมาดไม่มีไม่ใช่อิบาดะห์แต่ละชนิดล้วนแล้วแต่เกื้อหนุนกันนบีจึงบอกวัสซอลาตุนูรุนละหมาดคือรัศมีโดยเฉพาะรัศมีที่จะเกิดขึ้นทางใจวัสสอดะกอตุบุรฮานุนอย่าลืมว่าละหมาดที่ดีที่สุดก็คือละหมาดในรอมฎอนถ้ามันไปตรงกับช่วงของคือไลลาตุลกอดัรนี่ดียิ่งกว่า 1,000 เดือนที่ไม่มีไลลาตุลกอดัรวัสสอดะกอตุบุรฮานุนการทำทานนั้นถือว่าเป็นแสงสว่างเหมือนกันหรือเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ถึงอีหม่านของบุคคลซอดาเกาะห์ที่ดีที่สุดก็คือซอดาเกาะห์ในรอมฎอนวัสซอบรุดิยาอุนการซอบัรอดทนนั้นคือแสงสว่างที่แผดกล้าซอบัรคือเนื้อหาหลักนะที่เราจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนด้วยตัวของเราเองในช่วงของเดือนรอมฎอน
นี่คือการถอดบทเรียนเท่าที่อัลลอฮ์จะได้ทรงเตาฟิกให้กับผมนำสู่ท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายขอให้เราทั้งหลายนั้นได้เป็นผู้ที่แสวงหาสิ่งที่เป็นฮิกมะห์นะและได้รับการประทานฮิกมะห์จากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะได้เป็นนะเป้าหมายในการที่เราทั้งหลายนั้นนำไปสู่การอิบาดัตและสร้างความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความสงบทางใจรู้ถึงฮิกมะห์ที่ซ่อนเร้นอยู่รู้ถึงคำสั่งหรือเป้าหมายที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดไว้อักูลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์